มาดูเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้นะครับคือวันสิ้นปีที่ผ่านมา31ธันวาคมเนี่ยปรากฏว่าที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุการณ์ป่วนใต้นะฮะที่จังหวัดเดียวนะตอนแรกเนี่ยรายงาน5จุดกลายเป็นว่าพอถึงเช้าเมื่อวานนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพิ่มเป็น7จุดด้วยกันแล้วที่สำคัญคือเหตุการณ์ป่วนใต้ไม่ได้เกิดขึ้นสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นปีแรกนะฮะปีก่อนหน้าก็เกิดขึ้นเหมือนกันเท่ากับว่า2ปีซ้อนแล้วที่เกิดขึ้นในวันส่งท้ายปีเก่ามาดูกันหน่อยฮะปัตตานีเมื่อวานนี้7จุดมีที่ไหนกันบ้างจุดแรกคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนสงครามลอบยิงฐานชุดคุ้มครองตำบลที่ตำบลตะโละนะฮะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอยะหริ่งครับจุดที่2ครับคนร้ายลอบวางเพลิงเผายางรถยนต์แล้วไปพ่นสีสเปรย์นะฮะเมอร์เดก้าปัตตานีเนี่ยนะฮะคือไปพ่นอยู่บนทางหลวงแผ่นดินนะฮะหมายเลข418ในพื้นที่อำเภอหนองจิกถามว่าคำนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเมอร์เดก้าเนี่ยนะฮะหรือว่าเมอร์เดกอก็แปลว่าเอกราชปัตตานีก็คือคำที่เขาใช้เรียกนะฮะซึ่งเป็นคำที่ใช้พ่นบนพื้นถนนหรือว่าราวสะพานอยู่บ่อยๆเนี่ยนะฮะจุดที่3ครับคนร้ายเผายางรถยนต์บนถนนหมายเลข4061อำเภอปานาเระนะครับจุดที่4ครับคนร้ายลอบวางเพลิงเผาด่านตรวจพื้นที่บ้านลางานะครับอำเภอมายอทำให้ด่านตรวจได้รับความเสียหายจุดที่5ครับคนร้ายลอบวางเพลิงเผายางรถยนต์บริเวณทางหลวงหมายเลข42ซึ่งเป็นสายใหญ่ระหว่างนราธิวาสกับปัตตานีที่มายอเหมือนกันนะครับแล้วไปเจออีก2จุดคือจุดที่6เผายางรถยนต์บนถนน4157อำเภอปานาเระนะครับแล้วก็เผายางรถยนต์เหมือนกันพื้นที่บ้านนอกนะฮะที่อำเภอปานาเระเช่นเดียวกันสรุปคือ7เหตุการณ์กระจายอยู่ใน4อำเภอนะฮะปัตตานีเองเนี่ยมี12อำเภอเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบที่ต้องการสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่นะครับทีนี้ทางเนชั่นทีวีเองเนี่ยนะครับก็พาไปดูข้อมูลย้อนหลังกันหน่อยนะครับไปเก็บข้อมูลเนี่ยจนทราบว่าเหตุรุนแรงในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะฮะแล้วที่น่าสนใจคืออย่างช่วงนี้เนี่ยนะครับ4มกราคมก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าจะครบรอบ19ปีฝ่ายใต้นะครับทีนี้ย้อนไปหน่อยตอนปีใหม่ปีที่แล้วก็คือจากปี64ต่อเนื่องเข้ามาปี65เนี่ยนะฮะมีการจัดกิจกรรมใหญ่ในพื้นที่เพื่อหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะกิจกรรมเขาดาวที่จังหวัดยะลาปรากฏว่าคนร้ายฮะลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าหลายจุดในเขตอำเภอเมืองอำเภอบันดังสตาทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นหลายจุดแล้วก็ไฟดับเป็นบริเวณกว้างสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็เดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเหตุการณ์ล่าสุดปีนี้ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเหมือนกันทีนี้จริงๆแล้วเหตุการณ์ลอบวางระเบิดเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากแต่คนร้ายเนี่ยมียุทธวิธีนี้ฮะคือทำเป็นเฟกนิวส์หรือว่าข่าวปลอมอันนี้คือย้ำท่านผู้ชมนะเป็นของปีที่แล้วนะตอนที่64ต่อเนื่องมา65นะเขาไปตัดต่อภาพจากจอของ Nation TV บอกว่ามีระเบิดเกิดขึ้นหลายสิบจุดในยะลาซึ่งเป็นข่าวเก่าหลายปีมาละไม่ได้เกิดขึ้นช่วงปี64มา65แต่ว่ามีการมาส่งต่อกันในสังคมออนไลน์เพื่อกระพือข่าวแล้วสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาในพื้นที่ว่ามีเหตุร้ายแรงที่เป็นข่าวเกินจริงเป็นเฟกนิวส์เนี่ยนะฮะคืออยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเนี่ยเป็นยุทธวิธีที่เขาก็ใช้เหมือนกันว่าในพื้นที่ที่ก่อเหตุอาจจะไม่ได้มีความเสียหายเยอะแต่ว่ามีการทำแบบนี้ในโลกออนไลน์อันนี้ช่วงปี64มา65แล้วล่าสุด65มา66ก็เกิดเหตุความไม่สงบอีกครับทีนี้2ปีซ้อนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนนะครับถึงวัตถุประสงค์ของคนที่ก่อเหตุหรือว่าผู้ก่อการเนี่ยนะครับว่าอ่ะหนึ่งก็คือต้องการทำลายบรรยากาศในช่วงส่งท้ายปีอะ บรรยากาศความสุขบรรยากาศที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจในท้องที่ก็คือไม่ได้หวังผลต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าศักยภาพของกลุ่มคนที่ก่อเหตุความรุนแรงเองเนี่ยอาจทำไม่ได้มากกว่านี้แล้วก็ได้วิเคราะห์กันแบบนี้กับอีกหนึ่งเรื่องก็คือฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็สกรีนแล้วก็เข้มงวดในพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับอย่างพื้นที่ชั้นในของเขตเทศบาลนครยะลาครับที่เขามีการจัดกิจกรรมเขาดาวเนี่ยคนร้ายไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปก่อเหตุในการก่อเหตุวางระเบิดหรือว่าป่วนได้เนี่ยนะครับก็ทำได้แต่วางระเบิดรอบนอกเท่านั้นทีนี้หน่วยข่าวความมั่นคงครับมีการสรุปจุดประสงค์ของการก่อเหตุรุนแรงในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่บอกว่าเกิดมา2ปีซ้อนเนี่ยนะครับอย่างปีที่แล้วก็คือในพื้นที่จังหวัดยะลาปีเนี้ย
ปัตตานีสิ่งที่คนร้ายเนี่ยต้องการคือหนึ่งครับเขาต้องการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวแล้วก็ความสงบสุขซึ่งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนพยายามจะสร้างขึ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจของพื้นที่หลังจากในช่วงที่ผ่านมาก็โดนวิกฤตเรื่องของโควิดเล่นงานมาเกือบ3ปีเต็มนะครับประเด็นที่2ครับต้องการประกาศศักดาแสดงศักยภาพว่าตนเองนั้นยังมีพลังอยู่แล้วก็ก่อเหตุรุนแรงได้แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตแบบนี้นะครับว่าเหตุการณ์หรือว่าเหตุร้ายที่ก่อขึ้นเนี่ยมันมีในลักษณะที่เป็นการก่อกวนมากกว่าที่จะสร้างความเสียหายได้จริงประเด็นที่3ครับจุดประสงค์ที่3ของกลุ่มผู้ก่อการเนี่ยก็คือต้องการจะสร้างข่าวใหญ่โหนกระแสช่วงปีใหม่ส่งผลทางจิตวิทยาว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีปัญหาอยู่นะยังไม่สงบอยู่นะประเด็นที่4ครับต้องการดิสเครดิตรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงที่จะแก้ปัญหามานานหลายปีแต่สถานการณ์มันไม่ดีขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยสถิติความรุนแรงมันลดลงนะครับแต่คนร้ายเนี่ยเลือกก่อเหตุในจังหวัดเวลาที่มีข่าวน้อยเพราะเป็นช่วงหยุดปีใหม่ไงก็เลยทำให้กลายเป็นข่าวดังแล้วก็ตอกย้ำว่าไฟใต้เนี่ยมันยังไม่ดับมอดแล้วก็สุดท้ายครับต้องการประกาศให้ประเทศไทยหรือว่าสังคมเนี่ยรู้ว่าพวกเขาเนี่ยยังมีตัวตนอยู่หวังผลในกระบวนการพูดคุยเจรจาเพื่อสันติสุขซึ่งรัฐบาลไทยก็กำลังดำเนินการอยู่กับตัวแทนของกระบวนการ BRN นะครับนี่นะฮะก็คือ5จุดประสงค์ที่คาดว่าทำไมถึงมีการก่อเหตุในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2ปีซ้อนทีนี้ไปดูมุมมองของท่านนี้กันหน่อยครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะฮะเลขาธิการของพรรคประชาชาติในฐานะที่พันตำรวจเอกทวีเองเคยเป็นอดีตเลขาธิการสอบต.ทั้งคุณทวีเองเนี่ยก็มีการจี้ให้รัฐบาลนะฮะปรับโครงสร้างกอรมน.แล้วก็เร่งกระจายอำนาจอย่างเช่นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการเป็นต้นนะครับพันตำรวจเอกทวีเนี่ยบอกแบบนี้ว่า19ปีไฟใต้ถ้าเราดูเรื่องงบประมาณใช้ไปเนี่ย 400,000 กว่าล้านซึ่งเมื่อไปถามประชาชนก็ยังบอกว่าสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่แล้วคำตอบประชาชนส่วนใหญ่ก็บางคนเนี่ยมองว่าแย่ลงด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ต้องไปแก้เรื่องการบริหารต้องเปิดให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมนะครับการพูดคุยในอดีตอาจจะเป็นความหวังแต่ว่าวันนี้ไม่แน่ใจ8ปีเนี่ยไม่คืบหน้านะครับเพราะว่าเวลาจะแก้ปัญหารัฐส่วนกลางจะมี TOR มีเงื่อนไขทำให้ไม่มีอิสรภาพความจริงการพูดคุยต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแล้วที่สำคัญคุณทวีบอกนะครับอย่าเอาเรื่องภาคใต้ไปอยู่แค่คนกลุ่มเดียวเช่นเอาไปอยู่กับหน่วยความมั่นคงทหารตำรวจหรือแม้แต่ผู้ว่าก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทหรือเอาไปอยู่เฉพาะฝ่ายที่ดำเนินการเพราะเวลาเกิดเหตุมันกระทบทุกคนเพราะฉะนั้นปัญหาภาคใต้เนี่ยต้องยกระดับให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและถ้าเป็นไปได้ต้องเอาเข้าสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับไปเอาเรื่องภาคใต้ไปอยู่แค่คนกลุ่มเดียวเช่นเอาไปอยู่กับหน่วยความมั่นคงหรือเอาไปอยู่เฉพาะฝ่ายที่เข้าใจเป็นเห็นต่างเวลามันเกิดเหตุอ่ะมันเกิดกระทบกับทุกคนปัญหาภาคใต้เนี่ยน่าจะยกระดับแล้วเป็นไปได้อย่างเห็นด้วยคนเอาเข้าสภาแล้วก็ผมคิดว่าโครงสร้างของหลายอย่างอาจจะต้องทบทวนเช่นกรมน.ควรจะมีอยู่ต่อไปหรือไม่นะเพราะว่าวันนี้กรมน.มีกำลังพลจริงๆแค่ร้อยฝักคนส่วนที่เหลือการบรรจุเป็นกำลังพลก็ไปเอาทหารแล้วไปเอาผู้ว่าเอาตำรวจมาบรรจุเป็นกำลังพลหน้าที่ประจำเขามีอยู่แล้วก็เหมือนเป็นเงื่อนไขไปใช้มิติของความมั่นคงของรัฐอยู่เหนือความยุติธรรมอยู่เหนือสิทธิเสรีภาพของประชาชนสร้างปัญหาความเดือดร้อนความยากจนพันตำรวจเอกทวีบอกนะฮะว่าถึงเวลาแล้วที่เรื่องของจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยต้องให้คนจังหวัดชายแดนใต้แก้ปัญหานั่นคือการกระจายอำนาจครับเรื่องการบริหารการปกครองอาจจะถึงเวลามีกฎหมายกลางเป็นกฎหมายประชามติขึ้นมานะฮะว่ารูปแบบการปกครองเนี่ยอาจจะมีการเลือกตั้งเลขาสอบตหรือไม่นะครับอาจจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่เพราะว่าจะได้เอาความรู้สึกเอาปัญหาของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ควรเอาคนส่วนกลางมาอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับใช่ครับก็เป็นเรื่องนึงที่เราจับตากันมาโดยตลอดนะครับ